โหไม่โหเต็มที่กระดานมองกระดานนิดนึงกระดานกระดานครับเมื่อเช้านี้ทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลได้นำสำนวนแล้วไปหารือกับทางอัยการแขวงจังหวัดนครปฐมท่านก็แนะนำให้สอบสวนเพิ่มเติมบางประเด็นซึ่งวันนี้ไม่แล้วเสร็จจึงจำเป็นจะต้องขอผัดฟ้องต่อศาลไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะดำเนินการสอบสวนลูกโรงพยาบาลต่อไปขอให้เชื่อใจตำรวจเราก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็จะดำเนินการให้รอบคอบนะครับโดยสุดที่จะทำต่อไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นและดูหมิ่นผู้อื่นครับก็จะต้องได้รับโทษตามที่เขาได้กระทำตามโทษสารโทษต่อไปครับ